สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำบูมแรงจากกระดาษนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีเนี่ยครับเป็นกระดาษนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่าเป็นกระดาษพวกกระดาษทำปกก็ได้นะครับเปิดพวกนี้เนาะผมเลือกมาเป็นสีนะครับจะได้ดูชัดเจนแบ่ง2ส่วนชัดเจนนะครับแล้วก็ควรมีคัตเตอร์นะครับหรือว่ามีเทปนะครับเทปใสตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเลือกกระดาษมานะครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับปุ๊บรีดให้เรียบนะครับปุ๊บบางคนมีกรรไกรถนัดกรรไกรก็ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับหรือจะใช้มือฉีกอะไรก็ได้นะครับใช้แม่บรรทัดฉีกก็ได้เดี๋ยวผมถนัดใช้เป็นคัตเตอร์นะครับผมจะแบ่งอย่างนี้นะชุบนี่นะครับมันก็จะแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนเนาะเราใช้แค่ส่วนเดียวนะครับจริงๆแล้วเราใช้2อันอย่างนี้ก็ได้ครับเวลาทำมันจะไขว้กันอย่างนี้เนาะซึ่งมันจะมองไม่ค่อยเห็นเปรียบเทียบนะครับและอย่างก็คือมันจะไม่ค่อยสวยงามนะครับมันกลมกลืนกันเกินไปเนาะเราจะใช้สลับกันกับสีนี้ครับตัวนี้ใช้นะครับเอาไว้ก่อนกับสีฟ้าทำเหมือนเดิมเลยครับครับครึ่งเพราะฉะนั้นบูมแรงของเราถ้ามันมี2สีนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับมันก็จะสวยงามเวลาที่มันควงสว่านไปนะครับมันแกว่งตัวไปมันก็จะเป็นสีสะท้อน2สีสลับกันไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับลักษณะแบบนี้เราจะใช้อยู่2ตัวนะครับพอได้2อันนี้นะครับแล้วก็เริ่มจากการพับครึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความแข็งแรงพับครึ่งเหมือนเดิมแบบนี้นะครับปุ๊บให้มันพอดีกันเนาะปุ๊บนะครับดีดให้เรียบนะครับจะใช้เป็นกระดาษหน้าปกมันก็จะแข็งกว่ากระดาษ A4 อ่อนๆธรรมดานะครับแล้วก็กางออกครับมันจะมีเส้นตรงกลางใช่ไหมพับครึ่งของครึ่งเข้ามาอีกครับอย่างนี้ครับชิดเข้ามาเลยครับให้มันตรงกับรอยตรงกลางนะครับมันจะพอดีเลยก็เหมือนเดิมครับรีดให้เรียบครับอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพับเข้ามาเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาหากันอย่างนี้ครับอีกทบหนึ่งนี่นะครับมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นสีฟ้าก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันยังไงก็พับครึ่งนะครับที่เราทบกันหลายๆชั้นเนี่ยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของบูมแมลงของเรานะครับมันจะได้อยู่คงรูปร่างนะครับถ้าเราทำไม่สมมาตรไม่สมดุล นะครับในแต่ละขั้นตอนมันก็อาจจะลอยไปได้แต่มันจะไม่ลอยกลับมานะครับลอยไปทางไหนไม่รู้นี่ก็พับเข้ามาเช่นเดียวกันรูปดีเรียบนะครับปุ๊บนี่ก็เอามาชนกันนี้มันเหลี่ยมกันหน่อยก็ติดใหม่พับใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเห็นอยู่ว่าฝั่งหนึ่งนะครับกับฝั่งหนึ่งมันอ้าอยู่นี้เราก็จะใช้เทปใสนะครับติดนะครับให้มันเป็นแท่งเดียวกันเรากะมาปึ๊บนะครับเทปใส่อย่างนี้นะครับพลิกในด้านมากดให้เรียบนะครับอ
เกินแล้วก็ตัดออกแค่นี้แล้วก็ได้แล้วนะครับสีแดงก็ทำเหมือนกันครับประมาณเฉยๆนะครับติดให้มันอยู่นะครับไหนมันเกินแล้วก็ตัดออกแบบนี้ครับเราก็จะได้เป็น2แท่งมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เก็บไว้ขั้นตอนต่อมานะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราจะเอามาพับส่วนหัวนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับปึ๊บกะประมาณเลยนะครับก็ประมาณสักครึ่งเซนเนาะประมาณสักครึ่งเซนนะครับพับลงมาแบบนี้ทั้ง2อันเลยทำพร้อมกันเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับนี่เรากะนะครับจุดต่อไปนะครับเราจะกะวัดระยะจากตารางของบอร์ดเรานะครับนี่คือช่องละ1เซนนะครับเราลองวัดอย่างนี้ก็คือวัดจากรอยที่เราพับเห็นไหมครับผมวัดจากรอยที่เราพับนี่คือมี2ช่องก็คือ2เซนนะครับแล้วก็จะกะลงมาแบบนี้2เซนนะครับแล้วก็วัดลงมาอีก2เซนนะครับอันนี้นะครับเราเคยเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้กรรไกรนะครับตัดเข้าไปถามว่าตัดลึกไหมก็ประมาณครึ่งเซนนะครับให้มันพอพับได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะพับขึ้นมาพับขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็วางไว้ทีนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับสีฟ้าก็ทำเหมือนกันเลยเอาผมวัดผิดปุ๊บปุ๊บนี่2เซนแล้วก็วัดลงมาอีก2เซนนะครับกะให้ถูกนะครับถ้าอัตราส่วนผิดไปสักนิดนึงมันก็อาจจะลอยกลับมาไม่สวยงามสักเท่าไหร่เนาะเข้าไปประมาณครึ่งเซนนะครับเราก็พับขึ้นเช่นเดียวนี่นะครับไหมหลังจากนั้นจับคว่ำลงนะครับปึ๊บฝั่งนี้คว่ำนะครับเห็นไหมครับคือเราจะทำไม่เหมือนกัน2ฝั่งนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกๆเหมือนกันครับฝั่งนี้คว่ำฝั่งนี้ก็ต้องเป็นไงครับดูนะฝั่งนี้คว่ำฝั่งนี้ก็ต้องหงายขึ้นใช่ไหมครับทำตรงกันข้ามกันครับเหมือนใบพัดนะครับแบบนี้พับขึ้นมาฝั่งนี้คว่ำลงฝั่งนี้ก็ต้องหงายขึ้นนะครับปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับส่วนการวัดเหมือนเดิมครับทีนี้เราเคยวัดฝั่งนี้ใช่ไหมครับดูดีๆนะครับดูอย่างนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้มันเบาฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันฝั่งนี้ตรงกันข้ามครับอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็วัดเข้ามาเลยครับ1 2ปึ๊บ1 2ปึ๊บนะครับวัดสีแดงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเหมือนเดิมตัดเข้าไปประมาณครึ่งเซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับขึ้นครับมันจะเห็นได้เลยว่าฝั่งนี้อยู่ข้างล่างพับขึ้นฝั่งนี้ก็พับลงเห็นไหมครับมันจะตรงกันข้ามเนาะสีแดงก็ทำเหมือนกันนะครับThank you.
ประมาณนี้ครับโอเคเราก็จะได้2หัว2หางนี่ครับนี้เราสามารถที่จะวัดจุดกึ่งกลางนะครับเราจะวัดจุดกลางเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งครับผมเลือกเอาสีแดงแล้วกันพับครึ่งครับเพื่อที่เราจะวัดจุดกลางเนาะประมาณนี้นะครับตัวสีฟ้านะครับเราก็วัดเทียบใส่กันได้เลยเพราะว่ามันขนาดเท่ากันเนาะก็ประมาณนี้นะครับจะมีตัวหนึ่งพับตัวหนึ่งไม่พับเวลาเราวางนะครับเราจะวางทับกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับปุ๊บโอเคครับถูกต้องแล้วทางนี้นะครับให้มันอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็หาตัวที่มายึดโดยใช้จะกาวสองหน้าก็ได้หรือกาวเป็นกาวเลยก็ได้นะครับให้มันขอแค่มันอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งฉากกันอย่างนี้นะครับผมมีเทปใส่ผมจะใช้เทปใส่แล้วกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับการประกอบนะครับดูเหมือนจะมีข้อทริคนิดนึงนะครับสำหรับการประกอบเนาะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดผิดมันอาจจะไม่เป็นบูมเมอแรงให้เรานั่นเองเนาะดูง่ายๆหลังจากที่เราวัดกึ่งกลางแล้วใช่ไหมครับเราทาบอย่างนี้เนาะแต่ให้สังเกตดูดีๆนะครับถ้าผมวางแบบนี้ใครวางแบบนี้นะครับถือว่าผิดทันทีเพราะอะไรเอ่ยเห็นจุดที่เราตัดวอลเข้ามาไหมครับปึ้งถ้าเหวี่ยงมือไปอย่างนี้แล้วมันชนกันหนีเห็นไหมครับอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเราต้องพลิกด้านปั๊บอย่างนี้เห็นไหมครับส่วนนี้เรียบฝั่งนี้วอลอย่างนี้ครับเรียบวอลเห็นไหมครับมันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับนี่เรียบเบาถึงจะถูกต้องถ้าใครวางอย่างนี้ปุ๊บส่วนเราอยู่ชนกันอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับให้แก้ไขดูดีๆเนาะให้วางทับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นฝั่งนี้ผิวเรียบมาชนเว้าเรียบมาชนเว้านะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วเราก็เล็งนะครับเล็งให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับประมาณนี้เนาะผมจะใช้เป็นเทปใสนะครับติดเลยปุ๊บทำมันเสร็จแล้วเราก็วางแล้วก็ติดเทปใส่เลยนะครับประมาณนี้นะครับติดให้หนาแน่นที่สุดนะครับให้อย่างเงี้ยบริเวณอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้กรรไกรช่วยได้นะครับตัดสักมุมหนึ่งเลือกว่าเราจะพับไปทางไหนปึ๊บนะครับพลิกอีกหนึ่งทางเราก็ต้องติดเหมือนกันนะครับเพื่อความหนาแน่นพยายามติดให้มันตั้งฉากจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับให้มันตั้งฉากนะครับแล้วก็เหลือทริคสุดท้ายนะครับเวลาเราจะเล่นเนาะให้เรางอเข้ามาอย่างเงี้ยครับงอเข้ามาในทางเดียวกันทำให้มันเป็นเหมือนแอ่งกระทะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับทุกก้านต้องหันมาทางเดียวกันนะครับดัดมันนิดนึงนะครับเวลานั้นมันถึงจะโค้งกลับมาไม่งั้นมันก็เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับโค้งแบบนี้นะครับค่อยๆดัดไปแล้วเวลาเล่นถ้าได้ลักษณะอย่างนี้เวลาเล่นนะครับให้จับอย่างนี้เนาะจับนะครับแล้วก็เหวี่ยงไปเลยเห็นไหมครับเหวี่ยงในแนวตั้งเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการเล่นอีกทีนึงนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับสามารถทำเล่นได้ที่บ้านได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะใครชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับไปลองทำเล่นกันได้เลยปึ๊บบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เห็นคลิปใหม่ตลอดนะครับบ๊ายบายครับไปลองเล่นกันครับ